ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพนี่คือภาพเหตุการณ์ประท้วงของชาวฮ่องกงที่พร้อมใจการใส่ชุดดำเดินตามท้องถนนไปตามจุดสำคัญสำคัญหลายแสนคนครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางและล่าสุดสายการบินคาเทย์แปซิฟิกก็ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกว่า140เที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกทำให้การประท้วงครั้งนี้ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนนับเป็นเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ22ปีครับอาจารย์สมชายปกภาพวิวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศเล่าให้ฟังว่าความไม่พอใจไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการผลักดันกฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนเมื่อเร็วๆนี้ตามที่หลายคนเข้าใจนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี1984อังกฤษกับจีนได้บรรลุข้อตกลงว่าจะส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนในปี1997ภายใต้หลักการที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบทำให้ฮ่องกงมีข้อกฎหมายและระบบการปกครองเป็นของตัวเองยกเว้นเรื่องการทหารตัวยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เริ่มทำให้ฮ่องกงนั้นเกิดความกังวลลึกๆนั่นคือกรณีที่เกิดเหตุการณ์เจ้าของร้านหนังสือในฮ่องกงวิพากษ์วิจารณ์จีนแล้วก็หายตัวไปครับและอีกครั้งในปี2014มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจีนได้เข้ามาแทรกแซงการเลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงทำให้เกิดการประท้วงร่มเหลืองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวระหว่างฮ่องกงและจีนครับการประท้วงครั้งนี้จึงมีลึกๆในนั้นก็คือว่าประชาชนไม่พอใจว่าจีนกำลังพูดง่ายลุกคืบหน้านะครับในการที่จะเข้าไปแทรกแซงสิ่งที่เป็นข้อตกลงคือเรื่องของความเป็นอิสระของฮ่องกงแล้วก็ตีความลึกลงไปก็คือเป็นการเข้าไปลุกคืบหน้าในการลดความเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจีนกำลังเข้าไปครอบงำระบบการเมืองมาสู่ทางด้านฮ่องกงทีละนิดทีละหน่อยอันนี้ก็คือนำไปสู่การขยายตัวที่ออกมาเป็นล้านล้านคนอันนี้ก็เป็นส่วนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับกระแสเรียกร้องสิทธิเสรีภาพรุนแรงมากขึ้นนั่นเลยทำให้รัฐบาลฮ่องกงนั้นต้องยอมยุติการพิจารณาร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปก่อนครับแต่ว่าผู้ชุมนุมเองก็ยังไม่ไว้วางใจเรียกร้องให้ถอนการพิจารณาแบบถาวรทำให้เกิดการชุมนุมที่ยังคงยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้และแม้ว่าดร.สมชายจะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าทางออกเรื่องนี้จะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแต่ก็มองว่าน่าจะไม่เกิดความรุนแรงครับเพราะจีนเองก็กำลังถูกจับตามองจากนานาประเทศซึ่งจีนเองก็กำลังอยู่ในช่วงของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีบนเวทีระดับโลกเพียงแต่มั่นใจนะครับว่ารอบนี้จะเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระยะยาวซึ่งถามว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วสิ่งที่น่ากังวลคืออาจจะสูญเสียการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคในระยะยาวซึ่งเป็นจุดแข็งของฮ่องกงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาครับตรงนี้ที่นักลงทุนหรือผู้ที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยกลัวกันมากฮ่องกงเนี่ยเป็นฮับที่กำลังแข่งกับทางด้านของสิงคโปร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสถานการณ์ทางการเมืองเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ออกมาเป็นแบบนี้ตัวนี้จะกระทบกับเรื่องของสถานภาพของฮ่องกงในแง่ของเป็นที่น่าลงทุนเป็นด้านต่างๆขึ้นมาได้เลยอันนี้คือสิ่งที่คนกังวลอยู่ภาพลักษณ์ที่มีความไม่แน่นอนนะจะสร้างปัญหากับฮ่องกงไม่ใช่แค่ระยะสั้นเท่านั้นเองสร้างปัญหาในระยะกลางระยะยาวได้ครับสอดคล้องกับการวิจัยของ Fitch Ratings สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกที่มองว่าฮ่องกงนั้นมีโอกาสสูญเสียการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในอนาคตอันใกล้และเศรษฐกิจของฮ่องกงอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมาครับแต่คุณผู้ชมครับวิกฤตหรือโอกาสขึ้นอยู่กับมุมมองครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นโอกาสสำหรับเอกชนไทยในการเข้าไปเจรจาการค้ากับฮ่องกงในช่วงที่เขาเจอวิกฤตได้เช่นกันล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาฮ่องกงและอาเซียนได้เริ่มใช้ความตกลงการค้าเสรีร่วมกันนั่นหมายความว่าฮ่องกงตกลงที่จะไม่เก็บภาษีทุกรายการซึ่งก็จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปฮ่องกงเพิ่มมากขึ้นและยังเจาะเข้าสู่ตลาดจีนได้อีกทางด้วยครับตัวอย่างสินค้าที่น่าสนใจในการเปิดตลาดฮ่องกงคือพลาสติกเสื้อผ้ารองเท้าน้ำผลไม้ยางสังเคราะห์เป็นต้นครับแต่แน่นอนครับว่ามีโอกาสย่อมมีความเสี่ยงเช่นกันจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนเข้าไปลงทุนหรือทำการส่งออกไปที่ฮ่องกงครับสินชัยพงษ์พานิชถ่ายภาพบรรพตฐานเพิ่มสุขหมอลมของเรารายงานครับ